สวัสดีครับมาพบกันอีกแล้วในรายการ Afternoon Tea ครับก็สึกเรื่องจากพอดแคสต์ครั้งที่แล้วพูดคุยกับคุณชวินแนะนำสิ่งที่ต้องรู้คร่าวๆในเรื่องของโฮมเทเตอร์วันนี้เราก็จะมาดูรายละเอียดว่ามันเราควรจะให้ความสาคัญกับสิ่งของต่างๆในระบบ h โฮมเทเตอร์ อะไรบ้างก็พูดคุยกันแบบสบายๆกับคุณชวินอีกครั้งครับสวัสดีครับคุณชวินครับสวัสดีครับครับผมก็เราเรามาเริ่มกันดีว่าวันนี้เราจะพูดคุยกันเรื่องอะไรดีอย่างเช่นอจอจอก่อนเอาเรื่องจอก่อนว่ามันควรจะเป็นยังไงเป็น lcd tv หรือเป็นระบบโปรเจคเตอร์ครับโอเคในระบบโปรเจคเตอร์นะครับที่นับปัจจุบันเนี่ยอ่า user ปกติเนี่ยถ้าเลือกใช้ก็มีอยู่สองอย่างนะครับก็จะเป็นจอ จอทีวีเอาเราพูดกันแบบง่ายๆเลยก็คือจอทีวีกับอีกอันก็เป็นโปรเจคเตอร์แล้วณนะปัจจุบันตอนนี้เนี่ยมันก็มีโปรเจคเตอร์อีกตัวหนึ่งที่ที่กาลังเป็นที่นิยมนะครับไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ของทางที่เป็นเจ้าตลาดอยู่ก็ทําออกมาหรือแม้กระทั่งแบรนด์จีนก็คือพวกโปรเจคเตอร์แบบอุลตาชอตโตหรืออัลตาชอตโตก็ได้จะเรียกแบบสอหรับยงไงก็ได้นะครับ,รบก็คือระดับโปรเจคเตอร์พวกนี้พวกนี้ที่ที่ เป็นลักษณะพิเศษก็คือเขาไม่ต้องการรายละเฉายเยอะครับสามารถวางห่างจากจ,จอได้สัก30เซนเนี่ยก็ฉายได้ละร0อยนิ้วนะครับที่หลักใจใหญ่เนี่ยจะมีอยู่ประมาณ3ประเภทนี้นะครับประมาณ3ประเภทนี้ที่เขาใช้ในในระบบโปรเจคเตอร์แต่ในวงการเออเกมก็อาจจะไม่ได้ใช้ขนาดนั้นซึ่งซึ่งผมถามวิธีว่าในในเกี่ยวกับเรื่อง สายไอทีที่เขาเล่นเกมเนี่ยจอมันก็เป็นจอพิเศษที่รับเฟรมได้สูงใช่ใช่ไหมใช่ก็อ่าเฮิร์ตสูงกว้ากว่าปกติซึ่งจริงๆมันก็ไม่ได้มีจอใหญ่มากแล้วก็ถึงมีจอใหญ่ก็อาจจะราคาสูงใช่สูงไหมฮะเสร็จแล้วแต่นายจอในระดับโฮมเทเตอร์ทั่วไปเราพูดถึงเนื่งจอทีวีก่อนเนี่ยปกติเนี่ยจอทีวีที่ใช้ในแบบโฮมเทเตอร์ณปัจจุบันที่เป็นมาตรฐานเนี่ย 4K120 h z เนี่ยตอบโจทย์ละเพราะว่าเต็มที่อย่าง ตัวที่ทําได้สูงสุดที่คนเอาจอทีวีมาใช้างานเนี่ยคอมพิวเตอร์ก็คือใช้ร่วมกับ p l a y s t a t i o n 5หรือ PS5 เนี่ย mm hmm. เกมจริงๆเนี่ยเขาเคยในเคยเคลมว่าสาม,มารถทำได้40เอ,อ่อ 4K 60เ z ซึ่งจริงๆณปัจจุบันเนี่ยเกม 4K 60เพิร์ยังไม่มีเลยณปัจจุบันนี้น้อยมากมีน้อยน้อยเกมมากด้วยสเปคจ,จอทีวีณปัจจุบันเนี่ยมันก็สามารถทำได้ละ 4K 120เฮเนี่ยสามารถทำได้นะครับผมคิดว่ามันก็เพียงพอกับการใช้งานในระดับดูหนังและเล่นเกมอยู่ในจอเดียวกันนะครับคราวนี้เราพูดถึงเรื่องจอทีวีผมจะไม่แยกย่อยนะครับว่าว่าว่ามันมีอะไรจริงๆม,มันมีรายละเอียดเองมี LCD มี QLED มี OLED คุณภาพไหนให้ทางผู้ฟังเนี่ยลองหาข้อมูลดู ว่ามันเราจะเลือกแน่นอนคุณภาพดีราคาวิ่งสูงดาบนะครับแต่เราผม,ผมพูดถึงว่าการใช้งานเนี่ยโฮมเกเตอร์เนี่ยถ้าเราเลือกเป็นจอจะเป็นยังไงเลือกที่เป็นโปรเจคเตอร์เป็นยังไงเลือกแบบอุลตราช็อตโทเนี่ยเป็นยังไงครับเวลาเอามาใช้งานในในระบบโฮมเกเตอร์นะครับเอาอันดับแรกก่อนจอทีวีนะครับจอทีวีณนะปัจจุบันเนี่ยในในในปัจจุบันเนี้ย ขนาดใหญ่สุดคร่าวๆว่าผมจำได้ก็ประมาณร้อยนิ้วร้อยนิ้วซึ่งสมัยก่อนเนี่ยร้อยนิ้วเนี่ยจับต้องไม่ได้ระดับยูเซอร์ปกติจับต้องไม่ได้ราคานี่ทะลวงประมาณห้าแสนบาทเลยสมัยก่อนแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยร้อยนิ้วเนี่ยระดับแสงนี่ซื้อได้แล้วนะครับข้อดีของจอทีวีพวกนี้คือใช้งานง่ายอืมใช้งานง่ายนะครับแขวนเสร็จมีสัญญาณเอ็นพุกมาทางานได้เลย แล้วตัวมันเองเนี่ยก็ตัวมันเองก็จะมีพวกอแอปต่า,ตางๆฝังเข้าไปอยู่แล้วนะจับรยานสามารถดูและตอบสนองได้เลยครับโดยตรงนะครับกับจอทีวีข้อดีคือใช้งานง่ายสู้แสงห้องเนี่ยมีแสงสามารถแสงรอดเข้ามาเนี่ยสามารถดูได้นะครับเปิดไฟดูดูได้นะครับแต่ไม่ใช่ว่าเอาไฟไปท่อง ดเรกโดยตรงก็หาหน้าจอนะหมายความว่าเระเบิดไฟปกติเนี่ยสภ,ส,สภาพแสงปกติเนี่ยเราสามารถดูได้เพราะว่ามันเป็นแหล่งกําเนิดแสงคือเหมือนเราดูดูไฟที่สาดออกมาจากจอถูกไหมครับมันเป็นก็เรียกเป็นเป็นดเรกดเรกไลท์ก็คือแสงที่ทะลุกออกมาจากจอให้เราเห็นอันนั้นแหละข้อดีของมันก็คือตามมาด้วยข้อเสียคือมันจะแสบตาถ้าเราใช้งานนานๆน,น,นะครับ คือเหมือนเรานั่งมองกับตัวหลอดไฟตลอดเวลาครับมันก็จะทำให้เราเนี่ยแสบตาดูได้ไม่นานนะครับแต่คุณภาพเนี่ยถ้าถามว่าถ้าเราเทียบ3อย่างเนี่ยยังไงจอทีวีเนี่ยให้คุณภาพที่ดีที่สุดอยู่แล้วดีที่สุดดีดีที่สุดธรรดาที่กล่าวมาทั้งหมดนะครับเสร็จแล้ว พอมันมีข้อเสียว่ามันแสบตาเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยการที่เขาออกแบบมอาอย่างนั้นเนี่ยถ้าคนมีความรู้และเลือกใช้จอแล้วเนี่ยนะครับที่เป็นทีวีเนี่ยมันสามารถปรับเซตหรือคาลิเบตภาพของจอทีวีเนี่ยให้อยู่ในโหมดที่ถูกต้องและใช้งานได้เนี่ยมันไม่แสบตามากเท่าไหร่นะันะครับมันสามารถควบคุมความสว่าง ให้พอเหมาะกับห้องนั้นๆได้นะครับบางคนก็อันนี้มองเป็นข้อเสียและข้อเสียในที่สองคืออารมณ์ในการดูหนังเนี่ยมันจะไม่เหมือนจอโปรเจคเตอร์จอโปรเจคเตอร์ก็คือเป็นเครื่องฉายแสงและใช้แสงสะท้อนจากจอเข้ามาหาตาเราภาพที่ได้มันจะนุ่มนวลกว่าและได้อารมณ์ที่เป็นรงภาพยนตย์ม,มากกว่าอยน่างแต่ข้อเสียของมันที่ตามกลับมาก็คือ มันจะต้องอยู่ในสถานที่ที่ควบคุมแสงได้ก็ต้องเป็นห้องที่มืดสนิทนะครับถึงแม้ผู้ผลิตบางรายที่ผลิตจออกมาสามารถเคมได้ว่าจอนั้นนะ่ะเป็นจอพิเศษซึ่งสามารถตัดแสงรบกวนได้สามารถดูได้ในที่มีแสงลอดมาได้บ้างแต่ถึงยังไงนะมันก็ทำได้ไม่ดีสู้กับการที่ควบคุมแสงได้ทั้งหมด ยังไงจอปรเจคเตอร์ก็ต้องการการควบคุมแสงคือให้เป็นห้องที่มืดที่สนิทที่สุดอะ่ะมันจะได้ภาพที่ดีที่สุดเสมอนะครับมันเหมือนถ้าบางคนบอกว่าอะถ้าเราอยากจะใช้โปรเจคเตอร์ในห้องที่มีแสงรอดได้บ้างเฮ้ยมันดูได้นะมันดูได้นี่เขาวางมันเนี่ยเห็นไม่โชว์ตามร้านต่างๆก็ดูได้จริงๆนั้นมันเกินๆเป็น,ปน,ปนการเขาเรียกว่ามันแก้ปัญหาที่ปลายเหตุอ่ะ จริงๆต้นเหตุเราควรจะพิจารณาก่อนว่าห้องเราอ่ะเป็นอย่างไรก่อนเราถึงเลือกจอบนี้เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับอมไม่ใช่ว่าเราไปเลือกไปแล้วเราห้องแสงทะลุมาหมดเลยแต่อยากใช้โปรเจคเตอร์เงี้ยเสร็จแล้วเราบอกถามว่านี่ไงมันก็ดูได้หนิแต่มันก็ไม่ได้ประสิทธิภาพที่ดีที่สุดถูกไหมการที่เราอยาก,กได้โปรเจคเตอร์ที่ดีที่สุดเสียงภาพที่ดีที่สุดมันก็ต้องควบคุมแสงได้นะครับพอ นี่ผมจะพูดถึงเรื่ององค์รวมก่อนนะครับพอถึงเป็นลักษณะน,นี้เสร็จไอตัวอุลตาทอโธก็เลยมาตอบสนองไอตรงนี้เพราะว่าการที่เป็นโปรเจคเตอร์ธรรมดาที่ฉายแสงออกไปมันต้องผัดม,มันต้องควบึ่มคุมแสงได้ถูกไหมครับมันเลยห้องมันต้องมืดแต่คราวนี้อุลตาทอโธเนี่ยที่ผลิตขึ้นมาก็คือการใช้แสงใช้เลนส์พิเศษที่แปบ,บวางเครื่องฉายโปรเจคเตอร์ได้ระยะใกล้เพราะฉะนั้นการรบกวนของแสงเนี่ยมันก็จะน้อยกว่า เพราะวางได้ใกล้ถูกไหมครับวางได้ใกล้เสร็จเครื่องวางใกล้จอเสร็จเนี่ยมันก็ฉายแสงความสว่างมันมากกว่ามันก็เลยดูว่ามันสู้แสงกว่าการที่เขาผลิตอุนตาชอโ,โทมาก,ก็ด้วยเหตุนี้ข้อ1คือสามารถสู้แสงภายนอกได้นะครับข้อ2ไม่ต้องแขวนให้เกะก,กะหรือแขวนก็แขวนในระยะใกล้ไม่เกะก,กะนะครับอันนี้คือการที่ อุนตาตทอทโฮออกมาชดเชยการที่ใช้ระบบภาพที่เป็นโปรเจคเตอร์พวกนี้นะครับแต่เดี๋ยวเราก็ว่ากันต่อว่าแต่ละตัวเนี่ยมีในการติดตั้งหรือการทำโปรเจคเตอร์เนี่ยมีลักษณะเฉพาะของมันยังไงมีข้อดีข้อด้อยข้อจำกัดในการใช้อุปกรณ์ร่วมกันของมันยังไงสรุปว่าตอนนี้เนี่ยก็น่าจะ น่าจะเข้าใจใน,ในมุมมองของการใช้จอว่าควรจะใช้ให้ถูกกับลักษณะที่เราชอบหนึ่งแล้วก็ลักษณะห้องด้วย<ม>คือถ้าเป็นห้องดูภาพยนตร์เลยเนี่ยแน่นอนฟีลลิ่งของโปรเจคเตอร์มันดีกว่าได้ดีกว่านะได้นอนด้วยครับเพราะมันเหมือนมันก็จะเหมือนดูหนังในโรงหนังเลยใช่ดูหนังในโรงหนังใชแ่แล้วแล้ว,แล,วแล้วสายล่ะครับสายสายเดี๋ยวผมจะสายเนี่ย มันก็เดี๋ยวผมแยกเป็นตารางเลยแล้วกันว่าจอภาพเนี่ยมันเป็นยังไงจอภาพนะครับสมมุติว่าถ้าจอภาพแบบทีวีเนี่ยนะครับ,รบปกติทีวีทั่วไปเนี่ยถ้าตามบ้านทั่วไปเนี่ยครับถ้านําเปห้องโฮม e เตเตอร์ไม่เป็นห้องโฮม e เตเตอร์จ๋าๆที่เอาเครื่องไปไว้หลังห้องหรือไว้ระยะไกลเนี่ยสาย hdmi ที่ต่อจากทีวีออกมาหาพวก avr หรือตัวซาวบาทั้งหลายเนี่ยมันใช้ระยะไม่ไกลมากนะ ระยะถ้าอยู่ประมาณห้าเมตรนี่นะครับสาย HDMI ไอที่เป็นมาตรฐานนะครับที่เป็นมาตรฐานคือไม่ใช่สายแบบสายจีนถักๆมาตามมันหมอ้อมันเราไม่ได้บูรี่กันนะเราต้องพูดอย่างนี้ก่อนคือสายพวกเกรดต่ำพวกนั้นอนะ่ะบางทีคุณภาพมันไม่พอนะครับถ้าเราเอาสายที่เป็นมาตรฐานไม่ต้องเป็นแบรนด์ระดับแพงก็คือมาตรฐานซ e หรืออะไรที่เป็นมาตรฐานเหมือนเหมือนว่าอากอบ้านเราครับมาส ที่มีมาตรฐานของมันนะครับสามารถตอบสนองได้แล้วในระยะตั้งแต่มเมตรหนึงจนถึง5เมตรเนี่ยอ,อยู่แค่นี้มันสามารถทำทำงานได้เต็มประสิทธิภาพสาย HDMI ณปัจจุบันเนี่ยมันถึงเวอร์ชั่นประมาณ2.1ซึ่งผมไม่แน่ใจว่าอาจจะถึง2.2แล้วหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะแต่ปัจจุบันเนี่ยเอาเป็นว่าผมตั้งเบสิกเบื้องต้นเลย HDMI 2.0เนี่ยพอแล้ว ไม่ถึง2นึ 1, ก็พอเพราะว่าเราด้วยหนังระบบสตรีมมิ่งหรือการถ่ายทอดเสียงทั้งหลายเนี่ยมันไม่ใช้บิตเลทเยอะขนาดนั้นแค่2.0เนี่ยพอเพียงพอละนะครับและสายนั้นต้องมีการรีเทิร์นก็คือสามารถใช้ระบบจะเป็น a r c หรือ e a r c คือที่รีเทิร์นสัญญาณเสียงและภาพกลับไปกลับมาได้กับ a v r เพราะปกติในทีวีเนี่ยีใช้สาย h h d m i ลักษณะยอย่างนี้เนี่ย คือในตัวทีวีเนี่ยมันจะมีแอปพลิเคชันซีมิ่งอยู่ในแล้วถูกไหมครับสิ่งที่เขาต้องการจากทีวีเนี่ยก็คือเอาพวกเสียงและภาพต่างๆเนี่ยย้อนกลับมาเข้ามาหา AVR หรือซาวบาให้เป็นตัวขยายเสียงของเราให้ให้เราได้ยินเพราะฉะนั้นสาย HDMI ชุดนี้มันจะต้องมีช่องต่อที่ใช้ช่องต่อ ARC หรือ EARC นะครับที่มาต่อกับ A V R ในระยะ1เมตรถึง5เมตรเนี่ยระยะสั้นเนี่ยทำงานได้ในเวอร์ชัน2น2-0ผมพูดได้เลยตั้งแต่ผมทำงานมาทำงานได้100เต็มไม่มีปัญหาใดๆนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่เครื่อง A V R ซาบาเนี่ยไม่ต้องกลัวเพราะวางใกล้ทีวีแน่นอนถูกไหมครับเวลาทำเราทำโฮมเจตเตอร์เนี่ยเรามีเรามีเราเรามีามามจอทีวีเนี่ย ซาบาเต็มที่เนี่ยมันก็ต้องวางอยู่หน้าทีวีอยู่แล้วมันไม่ได้วางตายอยู่แล้วถูกไหมครับมันก็ต้องวางอยู่้างหน้าอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยสาย hdmi ใช้ไม่ยากมากใช้ไม่ยากมากแน่นอนแต่ถ้าบางห้องที่เขาจอทีวีอยู่หน้าแต่เครื่องอนะ่ะอยู่กลางห้องสายเนี่ยผมแนะนําว่าไม่ควรวางเกินห้าเมตรมในระบ arc หรือ erc ยังทําง,งานได้อยู่ arc หรือ erc เนี่ยทายํางานยังไงก็คือหมายความว่าเราเปิด สมมุติเราเปิด Netflix ที่ทีวีครับถูกไหมครับปั๊บเสียงมันจะย้อนกลับมาที่ AVR แล้วก็ให้ a v ทอถอนรหัสเสียงที่บันทึกมาใน Netflix เนี่ยออกมาเป็นระบบ5.17.1ห mm hmm. เดรือราบอมอะไรก็แล้วแต่มันก็จะทำงานต่อได้และมันสามารถควบคุมทีวีได้โดยตรงก็คือเราเอารีโมททีวีเนี่ยกดที่ทีวีเพื่อลดหรือเพิ่มเสียงเนี่ยปั๊บ อ่าวอลุ่มในแอมเนี่ยจะลดตามไปด้วยนะครับอันนี้คือระบบเ r c หรือแม้การที่เราปิดแอมแล้วปับ๊บมันก็จะย้อนกลับไปเสียงก็จะไปโผล่ที่ทีวีแทนนะครับนี่คือระบบ a r c หรือ ARC แทน,น,นะครับก็มีข้อกำหนดว่าไม่ควรจะวางเกิน5เมตรถ้าเราใช้ระบบนี้นะครับอย่างที่2 p r โปรเจคเตอร์โปรเจคเตอร์ที่เป็นรองโทรปกติที่ต้องมีระยะฉาย เข้าหาผนังนะครับผมแนะนําว่าถ้าใครจะใช้เมื่อกี้เราพูดกันไปแล้วว่าเราเริ่มต้นที่จอทีวีเนี่ยณปัจจุบันเนี่ยมันทำได้ถึงร้อยนิ้วใช่ไหมฮะถ้าเราจะเล่นโปรเจคเตอร์ผมแนะนำอย่างนี้นะครับถ้าคุณคิดว่าคุณจะเล่นประมาณร้อยนิ้วคุณอย่าเล่นคุณต้องเล่นใหญ่กว่านั้นเลยเล่นใหญ่กว่านั้นก็คือประมาณร้อยยสิบนิ้วขึ้นไปถึงร้อยห้าสิบนิ้วพอร้อยยี่สิบนิ้วร้อยห้าสิบนิ้วห้องหุณนต้องกว้างเท่าไหร่คุณลองคิดดูห้องคุ่นต้องกว้างเท่าไหร่ ระยะฉายต้องมีประมาณ4เมตรขึ้นไปเห็นไหมฮะสายเนยไอกว่ามันจะโยงไปถึงจุดหนึ่งเนี่ยบางทีถ้ามันไกลามากเนี่ยระบบ ARC จะไม่ได้ใช้กับพวกโปรเจเตอร์นะครับ <S 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 จะไม่ใช้นะครับผมแนะนําเสมอว่าถ้าเราใช้กับโปรเจคเตอร์เนี่ยเราจะใช้เพียงแค่เอาโปรเจคเตอร์เป็นแค่เครื่องฉายที่ทําเป็นดิสเพย์อย่างเดียวส่วนพวกซอสต่างๆเนี่ยเราจะใส่ไว้ใน ต่อสาย HDMI o u อเอาเอาจาก AVR ไปเข้าทีวีไปเข้าไปเข้าเครื่องฉายโปรเจคเตอร์แล้วก็เอาพวก input ตั้งหลายพวกซอสต่างๆเนี่ยมาเสียบเข้าเอวอแทนเราจะไม่ทำแบบอย่างนั้นกับทีวีนะครับแต่ก็มีบางบ้านซิสเต็มที่ที่ที่แยกซอสไปอย่างนั้นก็มีนะครับอันนั้นอันนั้นอันนั้นแล้วแต่อันนั้นสามารถคือเขาเรียกว่าไงอ่ะ อย่างทีวีเนี่ยมันมีลูกเล่นให้เราเล่นได้เยอะกว่าด้วยข้อแม้ของสาย HDMI ีมไอเนี่ยมันสั้นความสั้นเนี่ยมันไม่เกิดการ e er อ r ร์หรือเกิดการ HDMI Handshake เกิดขึ้นอย่างโปรเจคเตอร์เนี่ยสิ่งที่เจอบ่อยๆก็คือการดีเทคสัญญาณซึ่งสาย HDMI บางทีย,ยาวแล้วเนี่ยการดีเทคสัญญาณเนี่ยวิธีการมันเวลามันไล่เช็คก,กันทางด้าน i อเนี่ยเขาจะเรียกว่า h d m ดีมไอแฮนเช็ใช่ไหมครับึ่จะต้องไล่จับต้นทีได้ แต่บางทีกว่ามันจะเจอสัญญาณกันบางทีภาพโปรเจคเตอร์ดับหายไปบ้างไม่ติดบ้างมีเสียงมาภาพไม่ออกบ้างหรือหรือภาพมาเสียงไม่ออกบ้างอะไรเงี้ยครับมันเกิดจากสายดีไมแฮนเชฟพวก,นเ,เ,กเนี้ยเรืเขาเลือกแฮนเชฟตรงสายดีไมเนี่ยมันไม่สมบูรณ์พอนะครับเพราะว่าข้อหนึ่งเกิดจากสายดีไมที่ยาวเกินไปคราวนี้เราก็จะมีปัญหาการแก้อีกเราก็จะแก้ปัญหาตรงนี้ได้อีกก็คือการเลือกใช้สาย HDMI แบบ Active ซึ่งสายแอคทีฟก็คือการมีบูตมีชิปบูตจ่ายไฟเพิ่มที่หัวไม่ว่าจะเป็นสายเข้าหรือสายออกด้านต้นทางหรือปลายทางเนี่ยไม่แน่ใจบางตัวก็มีต้นบางตัวก็มีตายหรือบางตัวก็มีทั้งคู่มีไฟมีไฟเลี้ยงใน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 หัว HDMI เพื่อต้องการให้เนี่ยให,ให้ให้มันสเสถียรที่สุดนะครับก็จะมีสาย HDMI พวกประเภทเขาเรียกแอคทีฟ HDMI ีมายแอก็จะมีเป็นพวก เป็นสายก็มีเป็นตัวนำก็มีหรือเป็นสายออปติคอลก็มีให้เราเลือกใช้นะครับเราก็จะต้องเลือกใช้สายดี mi ประเภทนี้ถ้าเราใช้รู้สึกว่าเราจะใช้ความยาวที่มันเกินจาก4 4.7 5เมตรยาวจาก,กนั้นไปแล้วเนี่ยเราวรจะต้องใสที่ใช้ที่เป็น,นแอคทีฟละเพื่อป้องกันการเกิดนี่นะครับปัญหาเกี่ยวกับเรื่อง sdi m h a ็คทั้งหลายนะครับแล้วก็ถ้าสาย HDMI ระยะ sdi ระยะยาวขนาดนี้แล้วเนี่ย ไม่แนะนำให้ใช้เป็นระบบ ARC หรือ ERRC ให้ใช้เป็นแค่ดิสเพย์เดียวดิสเพย์เดียวแม้อันนั้นจะเป็นแค่ทีวีก็แล้วแต่นะครับผมยกตัวอยา่างเมื่อกี้ที่ผมบอกแล้วนะบางบ้านที่เอาทีวีไว้ข้างหน้าแต่เอาเครื่องไว้หลังห้องเพราะห้องใหญ่ห้อง,ห,องห้องมันยาวหน่อยเอาเครื่องไว้หลังห้องหรือกลางห้องเนี่ยถ้าสายดีมเย,ยาวยาวยาวอย่างนี้แล้วเนี่ยผมก็แนะนําว่าอย่าใช้เป็นระบบ ARC เลย ใช้เปิดปิดเป็นอิสระแต่ละตัวแล้วก็เอาซอสเนี่ยใส่เข้าไปใน AVR แล้วเลือกที่ AVR แทนจะดีกว่านะครับเคยเคยลองเคยลองสาย h d ้ i แบบว i ยเลดไหมฮะไม่เคยครับไม่เคย,เคยใช่ไหมแล้วผมคิดว่าผมออไม่ใช่ว่า <laughs> ผมว่ามันไม่น่าจะรอดเพราะว่าในอนาคตไม่แน่ครับในอนาคตไม่แน่ในอนาคตก็จะมีเทคโนโลยีใหม่ๆขึ้นมาก็เรื่องแม้กระทั่งระบบสายในในปัจจุบันนี้เราย้อนกลับไปที่ระบบเสียงนิดนึง ก็ระบบเสียงในปัจจุบันเนี่ยมันก็จะมีพวกเขาเรียกระบบดังเต้ดังเต,ต้ก็คือใช้สายเป็นสายแลนเส้นเดียวสามารถถ่ายทอดได้หมดอืนะครับตอนนี้เทคโนโลยีใหม่ตอนนี้ก็ส่วนมากจะอยู่ในสายพวกสตูดิโอแล้วก็งาน PA PA และส่วนใหญ่ก็จะมีเริ่มเข้ามาในแวดวงของ Home Use พวกโฮมเทอร์เนี่ยเริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มเข้ามานละนะครับอันที่สองก็คืออันอันที่สามก็เป็นอ อุลตราชอตโถอันนี้ไม่ยากเพราะว่าตัวเครื่องมันอยู่หน้าใช่ไหมคราวนี้เนี่ยมันขึ้นอยู่ถ้าเอา avr ไว้ใกล้ก็ขายรีไลไ์สั้นไม่มีปัญหาใช้สั้นยังไงก็ไม่ค่อยมีปัญหาครับปัญหามันก็จะน้อยนะครับแต่ถ้ายาวก็เหมือนกันมีข้อกําหนดก็คือห้ามเกิน5เมตรถ้าเกิน5เมตรเมื่อไหร่ควรจะต้องใช้สายเฮดดีไมท์ที่เป็นแอคทีฟที่มีมีชิปบูตสัญญาณหรือมีไฟเลี้ยงในสายเฮดดี้ไมทนั้นนะครับโอเคแลแ้วตอนนี้ จะถามว่าในระบบจอแต่ละอย่างไม่ว่าจะเป็นโปรเจคเตอร์ลองโทรชอ w s h o เนี่ยแล้วก็ทีวีเนี่ยการติดตั้งลำโพงแตกต่างกันไหมครับแต่ละแต่ละประเภทเนี่ยมันก็เลือกการติดตั้งได้หลายแบบหลายรูปแบบนะครับข้อสำคัญที่สุดคืออย่างที่ผมพูดไปแล้วว่าในในในครั้งที่แล้วว่าห้องมัน็นตัวเลือกซิสเต็มเสมอ และความต้องการของลูกค้าเนี่ยเขาต้องการอย่างไหน,นะครับก็เรายากอย่างนี้ดีกว่าสมมติว่าถ้าเป็นทีวีเนี่ยนะครับมันเป็นจอแข็งถูกไหมครับเสร็จแล้วเนี่ยถ้ามันติดไม่เต็มพื้นที่ผนังเนี่ยแน่นอนมันมีถ้าเราเป็นโฮมเดเทเตอร์จ๋า,จาเนี่ยเราก็สามารถเลือกลําโพงประเภทที่เป็นไซสเ์เล็กๆได้ก็คือเป็นแบบแขวนที่เป็นแขวนไว้ผนังอย่างลำโพงซ้ายขวาแล้วก็ติดแค่ซ้ายขวาและเซนเตอร์อยู่ตรงกลางและส่วนเซาว์เนี่ย เราตอบนับตรงนี้ไม่ได้เพราะเราต้องเห็นสภาพห้องว่าห้องมันเป็นยังไงหรือเอาหลักการาง,ง่ายๆก็ติดตามไดอะแกรมของทางดอรบี้ที่กําหนดไว้นะครับซึ่งเดี๋ยวก็แนบแนบไว้ใน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 ั้นแหลทีท่ได้รับก็มีเราเราก็มีแนบไปใไห้ใช่ใช่ครับอ่าก็เราก็ทําตามไดอะแกรมใบสําหรับกำลมงสลาวนะครับส่วนข้างหน้าเนี่ยก็ติดสูงจะเป็นจอทีวีแล้วก็หาตําแหน่งติดซ้ายกับขวาตรงกลางนะครับ โรงกาก็คืออยู่ตรงกลางกลางจอทีวีไม่ว่าจะเป็นด้านบนหรือด้านล่างอันนี้ก็แล้วแต่อีกว่าห้องลักษณะมันเป็นยังไงลักษณะมีข้างหน้ามีอะไรบังหรือเปล่ามันก็เคส by เคสลักษณะการติดตั้งมันก็จะเป็นลักษณะนี้ส่วนแบบที่สองก็คือถ้าห้องนั้นๆเจ้าของห้องเนี่ยเป็นคนชอบฟังเพลงด้วยอืมไม่ใช่เป็นระบบคอมเดเตอร์จาๆที่เป็นลำโพงไซส์เล็กๆที่วางซ้ายขวาตรงกลางเขาก็อาจจะ วางลำโพงวางขาตั้งหรือตั้งเป็นทาวเวอร์ออกจากหน้าหนังออกมาแล้วก็ทำาขาตั้งวางลำโพงเซนเตอร,ร์ก็จะวางเป็นเดี๋ยวผมก็จะเป็นซ้ายขวาแต่อยู่ข้างหน้านะครับหน้าแล้วก็มองเรานั่งกินเร็นตำแหน่งนั่งฟังเนี่ยเรามองผ่านเข้าไปก็จะเจอลําโพงซ้ายขวาแล้วก็มีลำโพงเซนเตอร์แล้วก็มองทะลุไปไปถึงจอจออันนี้เราก็สามารถเสกเสียงได้เหมือนกันจอจะอยู่ข้างหลังจออยู่ข้างหลัง แต่นี้ก็เป็นลักษณะการที่ผสมผสานกับการฟังเพลงด้วย <Ừ. S 1> นะครับแบบนี้จะได้ผลดีกว่ากับการที่อันนั้นมันเป็นโฮมสเตอร์เราต้องเลือกก่อนว่าลูกค้าต้องการยังไง<ม>เห็นไหมโจทย์มันมันแล้วแต่ว่าเคสไหนเป็นเคสไหน<ม>หรือแม่งั้นก็เป็นซาว่าตัวเดียวก็อาจจะวางบนชั้นหรือแขวนไว้ตรงใต้ทีวีก็ได้นะครับอันนี้คือจอทีวีถูกไหมครับอันดับต่อไปก็จะเป็นโปรเจคเตอร์ รองโทก็คือปกติระยะที่เป็นติดระยะห่างก็ใช้ปกติส่วนมากคนที่ใช้โปรเจคเตอร์แบบลองโทอย่างที่บอกแล้วก็คือจอมันที่ผมแนะนําก็คือมันต้องใหญ่กว่าร้อยนิ้วขึ้นไปแน่นอนพอใหญ่กว่าร้อยนิ้วขึ้นไปเนี่ยความกว้างของมันก็ประมาณ2เมตรถึง3เมตรละถ้าห้องกว้างถ้าห้องกว้าง4เมตรเนี่ยจอปลาเข้าไป3เมตรแล้วเนี่ยเหลือข้างหนึ่ง50าเซนติดลําโพงไม่เวิร์กแล้วเห็นไหมว่ามันเหลือน้อยมากพื้นที่ แล้วพอนึกภาพมนะจอร้อยห้นิ้วเราติดลําโพงหรือข้างละห้าสิบเซนลำโพงไปแปะอยู่ซ้ายกับขวานึกภาพมนะมันก็ใกล้ผนังด้านข้างคราวนี้มันเกิดค่า SBR ซึ่งมีผลกับเรื่องเสียงมากคราวนี้มันก็ถ้าจะทํามันต้องวางแผนดีๆเกี่ยวเรื่องฟสิกด้วยนะครับก็แนะนําว่าถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยเราใช้คปรเจคเตอร์แล้วเนี่ยก็ถ้าห้องที่มันมีหน้าพื้นที่ ด้านหน้าที่แขวนทีวีและแขวนจอปรยจคเตอร์แล้วเนี่ยเลือซ้ายขวาน,น้อยๆมากๆเนยผมแนะนําว่าให้เอาลัโคงไว้หลังจอพอการเอาลำโพงไว้หลังจอก็ต้องแลกมาด้วยสงผิวจอไมฮะผิวจอที่เราต้องเลือกอีกนะเราต้องเลือกจอแบบเป็นเอทีคือ acoustic t r a n e s f e r e n ก็คือให้เสียงรอดผ่านได้แล้วมันก็จะบ้องแบ่งอีกเป็นสองประเภทก็คือจอรูเป็นรูพินเป็นจอพิสเ,เป็นรูจุด,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 ด ที่สมัยก่อนเนี่ยเขาใช้ในโรงหนังในโรงหนังเนี่ยที่เป็นขนาดใหญ่สองสามร้อยนิว้วแบบใหญ่ๆนะฮะเขาจะใช้จอลูจอลูสมัยก่อนนะก็จะเอาลงพงหลังจอเอาลงพงไปหลังจอเพื่อเสียงรอดออกมาได้การที่เรามองไม่เห็นรูเนี่ยเพราะว่าระยะที่เรานั่งในโรงหนังเนี่ยมันไกลมากมองไม่เห็นรูถูกไหมฮะแต่ในบ้านเนี่ยการเลือกจอพวกนี้เราต้องเลือกจอที่เป็นจอถักเหมือนผ้าเราเนี่ยครับเหมือนสังเกตไหมผ้าที่เป็นรอถักสารตานั้น มันจะมีสเปคของมันที่เสียงรอบผ่านได้เท่าไหร่เราเรียกว่าจอพวกนี้ว่าอะคูสติกทานสเตรุ่นใหม่ๆจะเป็นจอทักหมดนกนะจอรูจะไม่มีละเพราะว่าระยะที่เรานั่งดูม,มันสี่เมตรเนี่ยมองที่เบ็คที่จอเนี่ยถ้าสมมติว่าถ้าเป็นจอรูเนี่ยเวลาแสงที่ฉายไปแล้วเนี่ยมันจะเห็นจะเริ่มเสื่อมความนิยมสมัยก่อนมันจะเป็นอย่างนั้นแต่เดี๋ยวนี้จะไม่ปแปลกเหมือนเดิมแ้ันก็นรเรียกว่าเป็นจอเอทีแฉถ้าอย่างนั้นเนี่ยมันก็ต้องมาเกี่ยวกับอ่าอย่างอย่างลําโพงเนี่ยอื เวลาผมสายเครื่องเสียงเนอะมันจะมีลําโพงจะมีหน้ากาม,มันจะคล้ายๆกันก็คือใช่ใชการฟังเนี่ยมันก็จะทําให้เสียงมันถูกลดทอนลงไป <True. S 2> โดยเฉพาะเสียงแหลมอ่าโดยเฉพาะเสียงแหลมใช่ก็อันนี้ก็เหมือนกันใช่ไหมถูกครับแล้วจริงๆแล้วเนี่ยสเปคของลําโพงที่เลือกใช้ในหลังจอก็ต้องเป็นสเปคที่ทํามาไว้หลังจอโดยเฉพาะอืนะครับด้วยสเปคของเขาเนี่ยบางทีเนี่ย เพราะอาจสมมติลำโพงประเภทเนี้ยเขาเป็นรู้ละคนผลิตเนี่ยเขารู้แล้วว่าลำโพงเนี่ยเขานิยมไว้หนังจอเขาจะทําการบูเสียงแหลมไว้ให้อืก็มีนะครับหรือสามารถปรับแต่งในตัวลำโพงัแต่งได้ก็มีเพื่อว่าห้อมบูธไปแล้วพอมันผ่านจอมาปั๊บมันจะ,ะลงมันจะพอดีมันจะพอดีอืมันจะพอดีครับเพราะฉะนั้นการเลือกพวกเนี่ยมันถึงเป็นอาชีพผมไงก็เ,เลือกเป็นเดอร์เอร์ดีไซเนอร์เพราะนั้นมันก็ต้องรู้ว่าอะไรคนใช้กับอะไรหรืออะไรไม่ใช่ว่า ผมก็ใจนะครับบางคนคิดว่าหาข้อมูลทางด้าน YouTube หรืออะไรแล้วหรือฟังเราไม่ัดนสามารถว่าเฮ้ยโดยที่เขาบอกนี้เราทได้จริงๆแล้วมันมีอะไรที่มันเชิงลึกมันลึกกว่าน,นั้นอีกนะครับอย่างอย่างที่ผมยกตัวอย่างว่าเรื่องสูรหลอกแขวนจอไปแล้วแขวนจอโพรเ,เตอร์ไปแล้วเนี่ยซ้ายกับขวามีพื้นที่น้อยอยเงี้ยทำไมมันถึงวางไม่ได้มันถึงเฮ้ยมันยังวางได้เนี่ยมันพื้นที่ระพงบางนิดเดียวทำไมวางไม่ได้จริงๆมันมีผลลัพธ์กักการเรื่องเรื่องเรื่องการสะท้อนจากผนังด้านข้างเข้ามาเกี่ยวข้องอีกอันนี้ าทางด้านเขาเลือกมพิวเตอร์ดีไซเนอร์เป็นคนดูให้ว่ามุมสะท้อนตรงนี้เราจะแก้ด้วยอะไรหรือลักษณะควรจะต้องทำยังไงเป็นต้นหรือไม่อย่างนั้นคนที่คิดว่าเราไม่อยากจะเอาลำโพงไปหนับจอเพราะฉะนั้นศูนยะ์จูกยกตัวอย่างถ้าจอร้อสนิ้วอยู่ประมาณสเมตรอย่างเงี้ยคุณก็จะต้องมีพื้นที่พอแขวนไปแล้วร้อยห้านิ้วคุณจะต้องเหลือข้างๆเรา,า,าก็ต้องมีข้างละเมตรเพื่อสามารถจะแขวนลำโพงได้หรือเอาลำโพงมาตั้ง ได้แล้วลอดช่องเข้าไปเพื่อไม่ให้ลําโพงเนี้ยบังจอพอดีแต่ถ้าพูดว่าทําผนังด้านข้างเนี่ยมันแคบข้ามาบางที่พ่อบอกนะเราแขว,ว,ว,วนเต็มผนังเต็มจอเต็มผนังยังไงคุณเอาลำโพงมาวางจะชิดขนาดไหนก็แล้วแต่ลําโพงคุณนั่งตรงกลางเนี่ยคุณมองไปมุมเป็นวานเกิลอย่างเงี้ยลำโพงมันบังจออยู่แล้วอ่าใช่ถูกไหมครับบางทีไม่บังเนี้ยแต่มันอึด มันเออคือคือบางทีไม่ไม่ได้บังเลยครับไม่บังแต่บางทีแต่เออสายตาเราอ่ะมันมันมันจะมีอะไรมาขวางเพราะฉะนั้นเล่นโฮมพิเตอร์ส่วนมากเขาจะเอาลำโพงไว้หนังจอใช่ชแต่มันก็มีบางประเภทที่บางคนเนี่ยผมก็แนะนําสําหรับคนที่เล่นสองช่นลอยู่แล้วแล้วห้องใหญ่มากบางทีลองนึกภาพนะห้องประมาณห้าเมตรคุณวางลำโพงคุณเป็นคนชอบฟังเพลงอ่ะวางแล้วอ่าวางห่างไว้ข้างๆเนี่ย บีบมาค่าเมตรก็ข้างเมตรอ่ะรีนหยาบๆเลยข้างเมาลยปั๊บๆเหลือระยะห่างระหว่างข้างหน้าลำโพงเหลือประมาณกสาเมตรหรือสองเมตรห้าสิบสองเมตรแปดสิบถึงงานนั้นหรือภาพแบบนี้ระหว่างลำโพงเนี้เหลือประมาณกสองเมตรแปดสิบผมก็ใช้วิธีนี้ถ้าสมมติคุณเป็นคนชอบฟังเพลงเริ่มเจ้าหนังนั้นคุณก็วางลำโพงก่อนลำโพงฟังเพลงเรียบร้อยเสร็จถ้าคุณเป็นคนชอบโปรเจคเตอร์ก็ไม่มีปัญหาเออเคุณเป็นทีวีก็ไม่มีปัญหาว่าทีวีไม่ใหญ่กับร้อยนิ้วอยู่แล้ว มันสอดเข้าไปอยู่ในกลางๆระหว่างไอ้ไอ้ไอ,ไอล้ลำโพงฟังเพลงมันได้อยู่แล้วถูกไหมฮะเพราะมันอยู่ตรงอยู่ในระหว่างช่องอยังไงมันก็ไม่เกินสองร้อยนิ้วมันไม่เกินสองเมตรห้าสิบอยู่ละมันก็วางเข้าไปได้ยังไงก็ไม่บังใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นวิธีการมุขของคุณจะใช้โปรเจคเตอร์อันนี้เป็นข้อแม้นะครับถ้าคุณเป็นคนฟังเพลงการที่มีจอเป็นทีวีคุณฟังเพลงไม่ดีแน่นอนพอเพราะมันเป็นแก้วมสะท้อนเสียงขึ้นมาบางเคสลูกค้าก็จะเลือกเป็นจอโปรเจคเตอร์ เป็นจอเป็นจอวายนิวโปรเจคเตอร์นะครับเพื่อว่าผลแห่งการฟังเพลงก็นั่งคุณก็เซ็ตลำโพงสองแชนแนลไว้เสร็จคุณก็นั่งตรงกลางไปแล้วคุณก็มองไปว่าเหลือพื้นที่ในนั้นเท่าไหร่แล้วก็ใช้จอโปเคเตอร์เข้าไปอืมคุณที่จะทราบดีว่าสมมติว่าถ้ามันเป็นห่งการฟังเพลงเนี่ยจอที่เป็นผ้าวนิลยังไงก็ดีกว่าจอที่เป็นแก้วถูกไหมครับใช่ก็อันเนี้ยเคสที่เป็นลูกค้าที่จะเลือกเป็นลักษณะนี้นะครับ แล้วก็ย้อนไปอันที่3มก็คืออุลตาช็อตโถวิธีนี้ก็ใช้กับอุลตาช็อตโถได้เหมือนกันก็คือสมมติว่าจะเป็นฟังเพลงอย่างนี้ใช่ไหมเราบรรพงแล้วก็ใช้จออย่างนี้เสร็จเครื่องฉายมาวางเกือบชิดเกือบชิดข้างหน้า30เซนคุณก็ฉายไปเลยร้อยนิ้วแล้วเอาเซนเตอร์มาวางเหนือเอาออกมาข้างนอกในแนวเดียวกับเพราะไม่มีทางอยู่แล้วคนฟังเพลงจะลรโพงอัดเขาไว้ข้างริมผนังถูกไหมใช่ เขาจะต้องดึงออกไปแล้วเพราะฉะนั้นระยะมันมีพอที่สามารถวางทั้งอุลตราชโทได้โบรเตอร์ที่เป็นอุลตราเชโทที่วางระดับใกล้ได้แล้วก็เอาเซนเตอร์มาไว้ถัดจากไอ้เครื่องฉายมันก็ไม่บดบังถูกไหมครับแต่มีบางบ้านอ่ะเราพูดถึงเรื่องอุลตราเชอโทบางบ้านเป็นห้องข้อดีของมันก็คือมันสู้แสงได้ถูกไหมอย่างที่เราพูดไปแล้วทีแรกคือ ห้องรับแขกบางทีเขาอยากได้จอใหญ่ๆใ,ใช้ระบบอุนตาชดโถปัญหาคืออะไรรู้ไหมครับถ้าทำโฮมเดเตอร์ ator, คุณลองคุณุณณทีลองนึกภาพดูมันวางห่ายจากหน้าจอ30มสิบเซนครับแขวนจอก็นไปแล้วคุณอยากทำโฮมเดเตอร์คุณทำยังไงพื้นที่ระหว่างเครื่องฉายจดถึงโซฟาเหลือประมาณ2เมตรเพราะเป็นห้องรับแขกอ่าโจทย์ที่เขาอยากจะได้อย่างเงี้สรรรยสมมติว่า อยากห้องรับแขกแต่อยากได้ดูโเจิเตอร์มันจะเป็นโจทย์อย่างเงี้ยแล้วระยะมันแคบมากคุณจะเอาลำโพงมาวางข้างนอกไม่ได้อยู่แล้วเพราะมันไม่มีทางเดินละถูกไหมมันแคบใช่อันนี้ยากคุณไม่สามารถจะวางลำโพงเซ็นเตอร์ได้ถูกไหมเพราะว่าระยะมันน้อยถูกไหม,มถ้าคุณวางเทินเหนือทําขาคอมเครื่องฉายมันก็ไปบางจอถูกไหมถูกไหมครับอถูกไหมฮะซ้ายขวา อาจจะพอวางได้แต่เซนเตอร์เนี่ยเป็นตำแหน่งที่วางยากที่สุดเพราะฉะนั้นลนักษณะอย่างนี้ถ้าดีไซน์ไั้่นที่แรกต้องแขวนอาตาจอโทไว้ข้างบนแล้วชาย้อนกับหัวลงม้มาและก็มีบางบ้านตกมาตาก็เยอะสุดท้ายแล้วเนี่ยใช้ได้เต็มที่ก็คือชาวบาก <c oughs> าอันตาจอโทรหรือส่วนบ้าระบบอุลตาจอตโทเนี่ย <c oughs> เขาจะให้ลำโพงมาอยู่ในตัวน,นั้นเลยส่วนใหญ่เป็นส่วนใหญ่ ก็ฟังเสียจงจากอะไงนั้นซึ่งเหมือนก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นต้องวางถึงผมผมผมบอกว่าการที่ใช้อุนตาชอทโเนี่ยต้องคิดลักวางแผนดีๆว่าคุณจะเล่นโคลมเดเตอร์ยังไงว <c oughs> ิธีแก้มองผมก็ส่วนมากก็ถ้าใช้อุนตาชอทโส่วนมากก็จะเป็นใช้จอเอทีก็คือต้องยอมฝังลำโพงเข้าไปในต้องทำกรอกขึ้นมาลเล่าลำโพงฝังไปข้างใน แต่ก็แลกมาด้วยการที่ที่มันไม่ได้ใช้จอตัดแสงโดยเฉพาะมาันอีกมันก็ลดความสว่างลงภาพก็จะสีมันก็จะสวยน้อยลงแน่นอนครับจอ A จอ AT ที T ที่เป็นเป็นเป็นอะคูสติกัาร์บอลเลนที่เสียงรอดผ่านมาได้กับจอที่เป็นไวนิลธรรมดาเนี่ยที่ทำมาจะจะไม่ได้จอไวนิลแบบไปเอาตัดไวนิลมาทำนะครับอจอที่เป็นลักษณะเป็นพื้นผิวไวนิลที่เขาทําเฉพาะเป็นจอเนี่ย ยังไงจอไวนิลเนี่ยดีภาพดีกว่าจอ a อทอยู่แล้วนะครับยังไงก็ดีกว่านะครับด้วยเทคโนโลยียังไงมันก็ต่งางกันแต่ถามว่าจอ a อทีดีที่มูลคา่าไทยได้ภาพตัวน,นี้มีมันอาจจะสูงกว่าประมาณประมาณห้าเท่าเจ็ดแปดเท่าเลยก็ได้นะบางทีจอบางตัวเอทีดีๆนะครับจอหนึ่งสี่ห้าแสนนะครับจออย่างเดียวนะครับครับอือันนี้คนนอกวงการจะไม่เข้าใจว่าทำไมมันถึงแพงอย่างนั้นเพราะว่า เวลาจอย ATDD เนี่ยข้อดีของมันก็คือเวลาเราฉายแสงมาแล้วเนี่ยมันก็จะสีมันก็จะไม่เพี้ยนด้วยเทคโนโลยีของภาวะมันแบบนเปล่ยนได้นั่นกว่านะครับอืมก็อันนี้เป็นข้อคิดที่ดีๆสำหรับอ,อ,องตาช็อตโชว์ที่คนกำลังเป็นที่นิยมในะปัจจุบันลองนึกนึกดูให้ดีว่าถ้าเรามีเครื่องเสียงเราจะวางมันยังไงอืมนะครับอันนี้ข้อนี้ข้อนี้สัาคัส ต้องดีไซน์ด้านแบบทีแรกเลยว่าระยะฉายเท่าไหร่ติดสูงเท่าไหร่พุดเรามันจะมีระยะนะครับวางวาง,วางอุลตาช็อตโทไปแล้วเนี่ยจะมีความสูงอีกจะต้องจอมันต้องสูงขึ้นไปเท่าไหร่มันต้องมันต้องพอดีจริงๆมันต้องวางแผนกันให้เปะ๊ะอ่ะเพราะเมื่อเไราไปบดบางแสงมันก็ดูไม่ได้ใช่นิดนิดแล้วเหตุผลว่ามันเราต้องวางแผนไว้ก่อนใช่แล้วก็อุลตาช็อตโทเนี่ยคือถ้าคุณวางยิ่งวางไว้ที่พื้นและฉายึ้นข้างบนเนี่ยมีหมามีแมวหรือลูกไปโดนนิดนึง ภาพเบี้ยวเลยนะเพราะมันไวมากเพราะว่าด้วยระยะมันฉายมันสั้นอ่ะลองตบนิดเดียวมุงสามต่างมันเพี้ยนเลยนะครับมันไม่เหมือนลองโทรลองโทรมันนิดหน่อยมันยังไม่ค่อยรู้สึกเท่าไหร่อ้าวแล้วแล้วถ้าลักษณะเนี้ยแนะนําให้วางข้างล่างหรือข้างบนผมแนะนําให้วางบนใช่ไหมให้ทำทีเดียวแต่ว่ามันมันจะยากไงคนที่ซื้อส่วนมากเขาจะคนที่ซื้อ อุอตโทใช่ครับเขาเขาห้องเสร็จแล้วอยากได้ดูโปรเจคเตอร์ในห้องที่มีแสงได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ถามว่าดูได้ไหมดูได้ครับแต่ว่ามันก็ใช้ได้อะมันเขาก็ถูกออกแบบมาอย่างงั้นแต่ว่าต้องวางแผนดีๆกับเรื่องที่เราจะเอาชุดเครื่องเสียงเข้าไปใช้กับมัน <c oughs> ถ้าคุณดูอุนดาช็อตโทร,ระดับจอใหญ่ๆร้อยนิ้วร้อยกว่าน,นิ้วขึ้นไปแล้วเนี่ยคุณจะไปย้เสียงที่ออกจากตัวเครื่องฉายตัวมันเองมันก็ไม่ใช่หรอยังไงถึงแม้จะเคลมว่า โอ้โหใช้ลำโพงดีขนาดไหนไม่ไม่มันก็สู้ลำโพง,งไม่ได้ไม่แน่ไม่ได้ยังไงม,มันก็สู้สู้ประสิทธิภาพของลำโพงที่เราจะต้องติดตั้งชุดโพดเตอร์เข้าไปไม่ได้อีกแล้วนะครับอ่าแล้วมีข้อแนะนําอีกอย่างหนึ่งย้อนกลับมาที่เรื่องภาพนิดนึงอย่างเรื่องทีวีเนี่ยนะครับทีวีจอทีวีเนี่ยไม่ว,ว่าจะเป็นไซส์ขนาดไหนแล้วแต่เนี่ยพอเราดูทีวีเนี่ยผมแนะนําว่าไม่ควรปิดไฟมืดนะครับควรจะต้องมีไฟล่อสายตาเราไว ไม่ใช่หมายความว่าเอาไฟไปลอดทีวี TV นะส่วนที่วีอาจจะมืดนิดนึงแต่ว่าส่วนที่ผมเวลาผมจะทําห้องให้ลูกค้าเนี่ยันจะแยกเป็นสองโซนก็คือโซนหน้าห้อง้องนึกภาพนะฮะโซนหน้าอย่างเราบอกว่าเนี้ยโซนหน้าเนี่ยผมจะทําให้มันติดปิดเป็นชุดได้แล้วเปิดชุดหลังได้เราก็อาจจะเปิดชุดหลังแล้วทำชุดดิมเมอร์ดีไฟไว้นิดนึงแล้วข้างหน้าเขาปิดมืดไปเวลาเราดูเนี่ยเราจะไม่แสบตาเพราะว่าเรามีแสงโกลร,รอบๆตัวเราอยู่หรือไม่งั้นถ้าบางซิสเต็ม ถ้าเจ้าของมีบัดเจ็ตนิดน,นึงผมก็ให้ทําเป็นแบ็คไลท์แสงทีวีหลังทีวีหลี่แสงได้อะไรเง,งี้ยก็ดีไซน์มันก็ก็ก็จะทําให้ดูแล้วสบายตาขึ้นหมายความว่า,วาหรือถ้าคนที่มีบัดเจ็ตไม่มากก็จะใช้เป็นหลอดอันนี้ก็ได้นะครับหลอดหลอดหลอด LED ีดะครับไฟวอร์มไว้ครับวอดต่ำๆหน่อยใส่หลอดเกียวครับป่อว,วางซ่อนไว้หลังทีวี แต่ผมเดี๋ยวนี้ผมเห็นมีขายเยอะครับครับมีเปยนเอะแยะเปลยนเป็นเส้นเลยเส้นก็มีได้แต่ว่าติดหลังทีวีโดยเฉพาะออย่าเอาแสงอันนี้นะครับไอ้เดลีนนะเอาไว้อืสีที่มันออกเหลืองๆนิดนึงครับแล้วก็ถ้าหลีได้ก็จะดีมากคือไม่ต้องสว่างมากหรอกครับแค่มีโกลว์ไว้เฉยมันจะทําให้ภาพเน้นเด่นออกมาด้วยและเวลาจะไม่มีปัญหาว่าเราดูทีวีแล้วมันแสบตาแล้วโหมดที่ปรับภาพไม่ใช่ว่าโอ้โหใส่เข้าไปโหมดวิวิด แบบสว่างโล่งโจ้งหรือโหมดหมดเขาเรียกโหมด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 ,หมดในห้างอะ่ะหมดเขาเขาท <ๆ S 2> นิยมเปิดกันครับเปิดโชว์ในห้างอะ่ะเพราะในห้างแสงสว่างเขาก็เปิดโหมดที่เป็นเหมือนโหมดโชว์เราใช้โหมดแบบโฮมยูสครับจะเลือกเป็นโหมดซีนีมาก็ได้หรือนัไนก็ได,แได้แล้วก็หลี่แสงลงหน่อยมันก็สบายตาบางทีดูที่บ้านผมเป็นไงวันนั้นมันก็ไม่ได้มันก็ไม่ได้จ้ามากเราก็เปิดไฟล่อมันไวอะไรเงี้ยมันก็ทําให้เราดูสบายตาขึ้น นะครับส่วนโปรเจคเตอร์ไม่มีข้อแม้อื่นครับปิดไฟได้ยิ่งมืดเท่าไหร่ภาพยิ่งสวยเป็นเท่านั้นของธรรมดานะครับเราอย่าอย่าอย่าไปใช้ฝืนวัตถุประสงค์มันเลยบางคนแบบท่านจะใช้อ่ะจะใช้อ่ะแต่ว่าก็มันไม่ถูกออกแบบมาใช้อย่างเงี้ยถึงแม้เขาจะเคลมไว้มันเป็นการตลาดที่ที่ต้องคุยะว่าฉันสามารถทําได้ฉันสามารถทาได้แต่จริงๆในชีวิตจริงเนี่ยมันไม่ได้ถูกม้ใช้มาแบบนั้นไงรือว่ารัโปรเจคเตอร์มันควรจะใช้ในห้องที่ปิดแสง มืดอยู่แล้วแต่ผมผมอันนี้อันนี้เล่าสู่กันฟังเฉยผมเคยเห็นครับโปรเจคเตอร์จอใหญ่ๆเลยร้อยห้าสิบนิ้วสู้แสงได้เจ็ดหลักขึ้นครับแน่นอนครับอ่ะเราจะพูดตรงนี้ต่อเราจะพูดตรงนี้ต่อว่าถ้าเราคุณอยากจะได้อจอที่สู้แสงได้อย่างเงี้ยอย่างเรื่องที่ว่าเนี่ยตัวโปรเจเตอร์เนี่ยต้องมีมูลค่าสูงมากๆเลยนะครับใชต้องเป็นระดับเจ็ดหลักหรือใช่ต้องต้องสูงมากๆแล้วลุงทั้ง ลงทั้งจอด้วยนะครับต้อง,ต,องต้องสองอย่างแล้วคุณลองคิดดูว่ามันเราใช้มูลค่าขนาดนั้นเนี่ยมันถ้าเราถ้าคุณมีบัตเจตก็ไม่เป็นปัญหานะครับยังไงซะนะครับเทคโนโลยีโปรเจคเตอร์ยังตามทีวีไม่ทันและไม่มีวันตามทันผมพูดอย่างนี้ได้เลยนี่หว่าชนะอย่างเดียวความใหญ่ใช่ครับคุณไม่ไม่ทางลุงแม้กระท่ทุกวันนี้เนี่ยโปรเจคเตอร์นะครับสามารถทําได้ 4K 120เซ์แล้ว ทำได้นะครับอแต่สถียรหรือเปล่าอันนี้ผมไม่รู้ใช่เห็นทําได้ทําได้นะครับแต่อย่างที่บอก 4K120Hz ที่ทําได้จริงๆอ่ะต้องระดับเลเซอร์โปรเจคเตอร์ซึ่งใช่ระดับ7จ็ดหลักครับจต่ผมเห็นผมเห็นทีวีเพิ่งเห็นโฆษณาอ๋อไม่ต้องกลัวครับ120นี้ผมเห็นแล้วไม่มีครับเหลักครับเจ็ดลัลักอันนั้นมันก็ต้องมันต้องเข้าไป็นลักษณะเหมือนพวกจอคอมแล้วสิ พวกสายสายเกมเมอร์ที่เป็นคอมที่เล่นกับบีซีพวกนั้นแต่อันนี้เล่นกับทีวีอันนี้ได้เป็นทีวีสองรอยี่สิบนิ้วเห็นละสองรอยี่สิบนิ้วสองรอยี่สิบนิ้วสองรอยี่สิบอ๋อสองอยี่สิบนิ้วใช่ที่ซีดีเยมีครับซีดียมีเจ็ดหลักเหมือนกันครับไม่ได้เจ็ดสิบพับแปดหลักสิครับลักครับแล่วจากผมเห็นผมเห็นราคาเจ็ดละอ๋อี่แปดแล้วเหรอเอาเมื่อก่อนไม่ระดับแปดหลักอืมเป็นสิบล้านครับเป็นสิบเป็นเป็นสิบล้านแล้วครับเป็นเป็นสิบกว่าล้านสมัยก่อนมันก็จะมีพวก พวก The Wall ของของของซัมซุงที่เป็น The Wall ซึ่งมันจะใช้เป็นไม่ได้เป็นจอชิ้นเดียวนะครับเป็นพาร์เนลเนี่ยเอามาต่อต่อมาต่อกันมีแล้วว่าอันนี้เป็น Home Use นะครับไม่ใช่ว่าไอพาร์เนลต่อกันเนี่ยมันมีมานานล้ในงานที่เป็นงานวิดีโอเป็นวิดโอวอลนั้นมีมีอยู่แล้วแต่ที่เป็น The Wall ของของซัมซุงเนี่ยเป็นลักษณะเป็นงาน Home Use ที่ใช้ในบ้านนะครับเออผมกำลังจะบอกอย่างนี้ว่าทีวี ที่ผมล่าสุดที่ได้คุยคุยมาปัญหาของทีวีเนี่ยผมคิดว่าทีวีเนี่ยจะตันที่ร้อยนิ้วเพราะอะไรเพราะเรื่องการส่งตอนนี้มีปัญหามากในการสมมติว่าจะต้องส่งทีวีขึ้นไปคอนโดหรือที่ที่สูงสูงหรือที่ที่ไม่มีพื้นที่ในการยกขึ้นอย่าลืมว่าร้อยนิ้วเนี่ยปาเข้าไปสองเมตรกว่านะครับรวมแพ็กเกจจริงถูกครับยิ่งใหญ่ครับ มันไปไม่ได้กับบ้านที่เป็นปกติใช่ต้องขึ้นทางลำเบียงหรือต้องใช้รถกระเช้ายกนะครับผมผมผมเคยเห็นเพราะฉะนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคุยกันอนะ่ะคุยกันอนอกรอบว่าถ้าทางมันจะตันที่ประมาณร้อยนิ้วเต็มที่ก็ร้อยี่สิบนิ้วต้องอาจจะต้องเป็นออเดอร์หรือเพราะว่ามันโอกาสที่บ้านคนแต่ละหละังที่จะซื้อร้อยยี่สิบแล้วยกเข้าไปวางเลยเนี่ยชประตูกว้างสองเมตรบางทีมันยากนะน่ะแต่ก็ อาจจะพัฒนาเป็นชิ้นชิ้นมาต่อก็อย่างที่บอกไงมันก็การจะต้องเป็นต่ออย่างนั้นแต่ว่าเป็นแต่เป็นชิ้นเดียวเนี่ยผมคิดว่าน่าจะตันนิดประมาณร้อยนิ้วถ้าตามความความคิดจากประสบการณ์นั้นจากการที่แบบไปติดตั้งมาเพราะว่าการจะยกผ่านถ้าเจ่ห้องอยู่ชั้นบนเนี่ยไม่มีที่ไหนที่เป็นเป็นบันไดที่กว้างหนับที่แบบต้องยกบิดตีโค้งไม่ได้ตีโค้งไม่ได้ครับตีโค้งไม่ได้ผมเคยดูข่าวผมเคยดูข่าวมีมี เขาจ้างรถเคนต้องยกยกขึ้นไปแล้วทุบประตูประตูห้องระเบียงเนี่ยเพื่อที่จะเอาของเข้าไปเคยเห็นในข่าวอ่ามันแล้วมันใช่ไหมครับมันเออามันใช่ก็ไม่ใช่อ่ะถ้าอย่างนั้นถ้าคุณต้องการอย่างนั้นเราก็มองไปที่โปรเจคเตอร์แล้วคุมแสงไม่ได้ดีกว่านะครับอย่างนั้นผมก็ว่ามองๆมันขึ้นอยู่กับวัตถุทุกอย่างที่สร้างมาในโลกเนี่ยมันมีจุดประสงค์ของมันมันคัดสรรของัตมนเนงว่ามันควรจะต้องอยู่ที่ไหน แต่สําคัญว่าคนเราที่เลือกใช้มันอะดื้อหรือเปล่าดื้อหรืออยากได้งีมันหรือเปล่าแบบว่าฉันอยากจะได้แบบเนี้ยแต่บางทีเราลืมคิดไปว่าไอ้ที่ที่เรามีเนี่ยมันไม่มันไม่เหมาะหรือเปล่าผมตรงบอกว่าตรงนี้เราควรจะต้องคิจาจรณากันให้เยอะๆะว่าอะไรเนี่ยบ้านเราอะไรที่เหมาะเหมาะกับเราไม่เหมือนโกดังเนาะ เอาเราก็ได้ยกเข้ามาเลยอะไร้ก็ได้ไ้ดานเรามันมีมันมีซอกมีหลืบมีอะไรใช่หรือห้องเราก็แล้วแต่บางทีห้องเราไม่ได้ใหญ่มากเพราะเลือกก็ย้อนไปเรื่องเสียงถ้าภาพเสียงอะไรที่มันไม่ใหญ่มากแล้วก็เลือกที่มันพอเหมาะพอควรไปส่วนบางคนที่บอกว่าชอบดูจอใหญ่จอเล็กเนี่ยก็แล้วแต่นะครับบางคนก็ก็บามือนผูทีบางท,บางทีบางคนเนี่ยเขาชอบดูดูหนังแถวหน้า อยากดูจอใหญ่อืมบางคนชอบดูไม่ไหวเวียนหัวชอบดูแถวหลังผมชอบดูหลังสุดแสดงว่าคุณทีดูจอใหญ่ไม่ได้ผมเป็นคนชอบดูจอใหญ่ครับแต่ปัญหาต้องอยางนังแต่ปัญหาของผมทําไมทําไมต้องนั่งหลังสุดเพราะว่าผมไม่ชอบใครมาทิบเวลานละอันนี้คนละเกาอคนเองครับที่คนละกรณีนะถามว่าชอบใหญ่ไหมชอบใหญ่ชอบใหญ่แต่ว่าถ้ากอกตาไหวก็ไหวแต่ว่าอย่างผมเนี่ยงานที่บ้านเนี่ยอย่างเงี้ยผมใช้8ปนิ้วอยู่ผมนั่งห่างสาเมตร20สเซนเนี่ย ประมาณสามเมตรสามเมตรยี่สิบสามเมตรประมาณสามเมตรเล่นเกมไม่ได้นะครับอืทุกวันนี้าจ้ขอลดได้ผมขอสักเจ็ดสิบเจ็ดแล้วทันจเล่นเกมได้ตอแต่ถ้าถ้าดูหนังอะโอเคแปสิบห้านิ้วมันพอดีดูหนังได้สนุกพอดีผมแต่สมมติว่าถ้าเจ็ดสิบเจ็ด่เออจะเล่นเกมได้แต่สมมติถ้าแปดสิบห้านี่ผมเล่นเกมไม่ไหวนะถอยหลังอ่าถอยหลังหน่อยปวดตาปวดตาบวดตาผมผมเล่าเล่าเล่าตลกตลกคือวันนั้นไปซื้อทีวีจะมาจะมาไว้ในห้อง ผมผมใช้82ทำไมถึงซื้อ82เพราะว่าวันที่ไปดูเนี่ย85เนี่ยราคามันโดดแพงกว่า82ตั้งเยอะแสดงว่าหลายปีแล้วใช่แล้วโชคดีครับถ้าวันนั้นซื้อ85มาเข้าซองเขาไม่ได้โ <laughs> ชคดีมาก82นี่พอดีพอดีเลยเหลืออยู่ช่องเหมือนนี้งโ <laughs> ชคดีมาก <laughs> ก็ต้องดูอ่ะเพราะฉะนั้นการจะซื้อนานดูให้รอบอันนี้เราไกด์ไกด์ไกด์ให้ฟังเฉยๆว่าอะไรควรจะใช้ยังไงใช้สายยังไงพิจารณายังไงอะไรนะครับก็เลือกใช้ดูนะครับอะไรที่มันเราคุมควบคุมได้ก็ก็เลือกอันนั้นอันไหนที่เราแบบไม่ควบคุมไม่ได้ก็ก็ก็อย่าไปเลือกมันอย่างโปรเจคเตอร์เงี้ยบางบ้านอยากจะได้มากแต่ลูกเมียก็ต้องใช้ รู้ก่าต้องใช้เมยต้องใช้ที่การเปิดปิดเนี่ยมันไม่สะดวกเหมือนทีวีนะครับไม่สะดวกมันต้องบางทีมันต้องรอครูดาวก่อนต้องไล่เปิดบางทีเปิดไปเสร็จภาพไม่ออกมันเกิดจากที่ซี a n d แฮนด์เชฟนี่นะครับคือมันมันมันขึ้นอยู่กับบางทีมันต้องมีซีเควนซ์การเปิดด้วยอย่างโปจคเตอร์บางทีก็เปิดโปจคเตอร์ก่อนหรือเปิดเครื่องก่อนต่อไม่ได้นะครับต้องขึ้นอยู่กับการเราตอนเราไปไปซีเควนซ์ดูว่าว่า ถ้าไม่เมิดปัญหาก็ดีไปแล้วถ้าเจอปัญหามันก็นต้องดูว่าบาง,บ,างบ้านต้องเปิดโปรเจคเตอร์ล่อ,อก,ก่อนค่อยเปิดเอไอค่อยเปิดซอสบางอันองเปิดซอสก่อนเปิดเอไอเรียบๆนี้นนเ,ปนเป็นบ่อยแต่ทีวีอ่ะไม่เปิดมไม่เป็นรับมันง่ายครับมันง่ายซอฟแวร์มันเสถียรกว่าคือมันง่ายมันมันผมถึงบอกว่าเทคโนโลยีอ่ะคือจริงๆต้องต้องศึกษานะครับผมเห็นบางบ้านเนี่ยเอาโปรเจคเตอร์ไปไว้ข้างบนแล้วช่างไม่มีความรู้อืช่างไม่มีความรู้เสร็จก็คือปิดโปรเจคเตอร์โดยการปิดสวิตช์เลยอ่า ไปครับหลอดพังเลยนะว่าหลอดพังมันต้องมีครูดาวก่อนปิดไฟดับก่อนนี่เดี๋ยวนี้ยังดีขึ้นนะครับเทคโนโลยีมันรุ่นใหม่มันหลอดมันใช้เป็น LED ละมันสามารถเปิดปุ๊บติดปั๊บได้คือจริงๆริงปิดิรีโมทเนี่ยพัดลมมันยังไม่หยุดยังไม่หยุดก็รอให้ไฟมันดับก่อนมันมีไฟกับพริบรอจังหวะของมันให้มันระบายว่าอันนั้นเป็นรุ่นเวอร์ยุคก่อนๆที่เป็นหลอดเป็นเป็นหลอดไส้อยู่แต่ปัจจุบันเนี้ยส่วนมากจะเป็น LED ละ LED มันก็จะ เร็วขึ้นมาหน่อยก็จะดีแต่ก็ยังไงก็ควรจะต้องปิดให้มันคููดาวนิดนึงใช่แล้วก็จะมีนับปัจจุบันละอัศก็จะเป็นเลเซอร์ก็ส่วนใหญ่ครับนะครับก็วันนี้ก็เอาเท่านี้ก่อนละกันเาไว้เดี๋ยวความรู้เยอะมากเลยไว้เดี๋ยวแล้วก็จะมาคุยหาเรื่องคุยกันอีกว่าเราจะคุยเรื่องอะไรกันดีครับก็รอดูฟีดแบ็กจากเพื่อนเพ,อนพี่พีั้งหลายที่ลองฟังดูว่าเป็นไงกันบ้างมีคําถามยังไงก็ฝาก ถามมาได้นะครับไปที่ในในในเพจผมก็ได้นะผมผมรบกวนเนี่ยสอบถามไปที่คุณชวินได้โดยตรงหรือไปคอมเมนต์เอาก็ได้อืนะฮะสมมุติว่าสอบถามมาดิผมมาตอบไม่ได้นะผมตอบไม่ได้นะมันไม่ใช่สายผมผมตอบไม่ได้ถ้าจะเอาโดยตรงก็คือสอบถามไปที่คุณชวินโดยตรงเลยหรือไม่ก็มาคอมเมนต์แล้วผมก็จะคอมเมนต์มาฟังให้คุณชวินได้แล้วผมจะมาตอบให้สสัยว่าเดี๋ยวเราอาจจะต้องสมมติว่าถ้า คนเริ่มฟังเยอะขึ้นหรือมีคําถามเยอะขึ้นเนี่ยวันบานทีเก็บคําถามเนี่ย่าเอาเป็นอีพีหนึ่งมาถามมานั่งตอบกันเลยมานั่งตอบกันเลยว่าอะไรก็ได้อ่าอย่างนั้นก็ได้นะครับ,รบจดมาแล้วเราก็จะได้ตอบกันว่าอะไรที่ผมไม่รู้ก็ได้ไปศึกษาเพิ่มเติมมาตอบให้ครับอันไหนรู้ก็จะไอ้นั่นก็จะมาตอบใช่ใช่เพราะว่าบางสิ่งบางอย่างเนี่ยปัญหาแต่ละคนเจอมันไม่เหมือนกัน ไม่เหมือนมันไม่เหมือนกันไม่สามารถที่จะมาฟิตได้หรอกว่าอันนี้ต้องเป็นยังไงมันต้องมันต้องดูสภาพงานงานใช่ครับรมันไม่เหมือนกันใช่ครับนี่แล้วที่ผมถึงบอกว่าเวลาเราคุยกันเนี่ยพยายามเราพยายามไม่คุยหลังไม้นี้ไม่คุยลึกกว่านี้อีกนะใชเราเรามันมีคุยเรื่องรายละเอียดเยอะซึ่งผมกลัวว่าพอคุยไปแล้วเนี่ยมันมันไม่เห็นภาพเลยเราเป็นบอสแครมันไม่เป็นเหมือนเหมือนยูทูบที่แบบได้เห็นอะไรบ้างอะไรเงี้ยก็จะมาช่ โอเควันนี้ก็สมควรกับเวลาละผมพยายามจะทําให้มันสั้นลงกว่าเดิมนิดนึงจะได้ดูไม่น่าเบื่อในะครับสําหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณพี่ชวินครับผมมากครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะส่งรายละเอียดไว้ว่าติดต่อพี่ชวินยังไงก็ลองดูในคอมเมนต์ก็ได้นะครับครับสาหรับวันนี้สวัสดีครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับ